ช่วงแรกเนี่ยหลายๆคนนะครับก็จะเห็นผมพูดว่าออแนวรับแนวรับแนวรับแนวต้านมันคืออะไรนะครับเรามารู้จากตรงนี้กันแนวรับนะครับ support ภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่า support เนาะหรือภนะาษาไทยคือแนวรับแนวรับนะครับคือโซนที่ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งมาช่วงขาลงนะครับเราจะเรียกมันว่า,วาแนวรับนั่นเองยังไงครับก็คือว่า สมมติกาฟเนี่ยวิ่งลงนะครับวิ่งลง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 ปุ๊บพอถึงจุดหนึ่งมันกลับตัวขึ้น,นครับจากจุดที่มันกลับตัวขึ้นนี่แหละเราจะเรียกมันว่าแนวรับนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานเลยจะวิ่งไปไกลแค่ไหนไม่รู้แหละพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บต้องกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะฮะคือแนวรับนั่นเองเราจะเรียกว่าแนวรับหรือซับพอร์ตนะครับโดยทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นนี่คือขยายความนะฮะให้เข้าใจมากขึ้นสำคนมือใหม่ โดยทุกครั้งที่มีนรับเกิดขึ้นจะเห็นแท่งขาขึ้นเนี่ยเกิดป็นจะแท่งขาลงครับยังไงเดี๋ยวพาไปดูเอาคอนเซปต์ไว้ก่อนแนวรับแนวต้านควรดูตั้งแต่สามสิบนาทีขึ้นไปโฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับตัวอย่างฮะนี่โซนที่ราคากับตัวขึ้นหลังจากที่วิ่งมาจะขาลงครับในขาลงนี่ไง วิ่งลงมาจากขาลงครับกลับตัวขึ้นจุดไหนจุดนี้ถูกไหมวิ่งมาปุ๊บกลับตัวขึ้นวิ่งมาปุ๊บกลับขึ้นถือว่าคืออะไรครับแนวรับนั่นเองนะฮะโดยทุกครั้งที่มีรับเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งขาขึ้นเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาลงนี่ครับขาลงขาลงขาลงมีขาขึ้นปุ๊บถือว่าอะไรครับถือว่าเป็นแนวรับนั่นเอง คอนเซปต์พื้นฐานง่ายๆแค่นี้อันนี้อาจจะงงว่าง่ายคือว่าแนวรับราคาวิโนงกลับตัวขึ้นมนรับทันทีนะครับแนวรับโนต้านควรดูตั้งแต่ไทม์เฟรมสามสินาทีขึ้นไปเนาะแล้วก็น,นี่คือคีย์หลักสําคัญนะโฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะย้ําว่าเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างแรก ถ้าสังเกตดีๆตัวอย่างนี้คืออะไรครับตัวอย่างของเทนในแท่งเทียนเทนในตลาดเท่าีคืออะไรทำไฮครับกับตัวลงมาทำแนวรับถูกไหมจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นถูกไหมฮะเพื่อไปรีเทสไฮวิ่งขึ้นเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำ high ไฮใหม่ตามโครงสร้างราคาที่ผมสอนนะครับ เช่นนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับตรงเนี้ยเดาสินี่ไงนี่คือสิ่งที่สอนและเกิดขึ้นจริงนะครับประมาณนี้แค่เราบวกในเรื่องของแนวรับเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะรตรงนี้เหมือนกันครับวิ่งลงกลับตัวขึ้นคือแนวรับทันทีตรงนี้วิ่งลงกลับตัวขึ้นคือแนวรับนะครับทะลุปุ๊บตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งทันทีเพราะอะไรครับก็ทะลุแล้วอะ ไม่ต้องเก็บไว้นะครับพอกลับตัวขึ้นใหม่ปุ๊บอ่ามีแนวรับใหม่ทันทีครับเราจะตีแค่แนวรับตรงนี้ถูกไหมครับบาถามว่าโค้ชแนวรับนี้ไม่เก็บไว้เหรอไม่ต้องเก็บครับเพราะอะไรนี่โฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นบากคนถามว่าแล้วหลักการเหตุผลมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงนี้ครับเราสังเกตดูนะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยยืนอยู่ ที่ห้างห้างหนึ่งนะฮะเยืนออยู่คนเดียวเลยเราชื่อ A อนะครับที่เราเห็นละเพื่อนเรานะฮะเพื่อนเราเนี่ยเดินมาเจอเราครั้งแรกนะฮะนี่เจ้าแท่งนี้เพื่อนเราเนะเดินมาเจอเรามันชำเลืองแล้ะมันหันมาดูแล้วเฮ้ยมันเห็นเราเว้ยแต่มันเดินไปเลยครับมันเมินไม่สนใจครับเอามาเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรครั้งแรกให้อภัยอ่ะเผื่ออาจจะแบบไม่เห็นนะฮะแต่ครั้งที่สองครับเพื่อนเราคนเดิมเปลี่ยนสีเสื้อไปใส่เสื้อสี เขียยแล้วพอไปซื้อชุดมาใหม่เมินเหมือนเดิมครับจังหวะที่มันวิ่งขึ้นเมินอีกเห็นนะแต่เมินครับเราบอกเอา้าไอน้นี่ขึ้นลงก็ไม่สนใจฉันขึ้นไม่สนใจกันฉันไม่อยู่แล้วทรงนี้ก็ลบโซนนี้ทิ้งครับนี่คือลอตติคของมันหลักการของผมก็กคือว่าในเมื่อโซนเนี้ยมันไม่สําคัญละมันโดนเมินถึงสองครั้งก็ไม่ต้องอยู่ครับโฟกัสโซนใหม่เลยแนวรับใหม่จบนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าโฟกัสที่ล่าสุดเท่านั้นนะครับ ประมาณนี้แนวต้าน r e s i s t a n น e นะครับเขียนผิดด้วยเพิ่งเห็นเหมือนไนว่าเขียนผิดตัวเเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับนี่เพิ่งเห็นนะจริงสาร,สรภาพสารภาพเลยนะเพิ่งเห็นนะ r e s i s t a n c e โซนที่ราคากับตัวลงหลังจากที่ราคาเป็นช่วงขาขึ้นอันนี้ผมขออนุญาตแก้ไขเลยแล้วกันเซฟเลยฮะไปเลยฮะจะได้ ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอีกนะครับเอาสักคู่นะฮะมากลับมานะครับแนวต้าน resistance โซนที่ราคากับตัวลงหลังจากที่วิ่งมันจะขาขึ้นครับหมายความว่าไงวิ่งขึ้นกลับตัวลงปุ๊บเกิดแนวต้านทันทีครับวิ่งขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่ละกลับตัวลงปุ๊บเกิดแนวต้านทันทีนะครับเราเจะเรียกว่าแนวต้านหรือ resistance นั่นเองก็คือต้านไว้นะครับ r e s t แ,แปลว่าต้านนี่คือที่มา,าันตรงตัวนั่นแหละนะครับโดยทุกครั้งนะฮะที่เกิดแนวต้านเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาขึ้น,นครับยังไงเดี๋ยวไปดูแนวรับแนวต้านควรดูตั้งแต่30มสิบนาทีขึ้นไปโฟกัสที่แนวต้านล่าสุดเท่านั้นเหมือนกันนะครับตัวอย่างนี้เราเห็นว่าอะไรครับราคาวิ่งขึ้นทำอะไรครับกลับตัวลงถูกไหมนี่ไง ราคากลับต <r> ัวลงหลังจากวิ <sed> ่งไปช่วงขาขึ้นน like right ี like right ่ครับมันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วมันกลับตัวลงแท่งนี้ถือว่าตรงนี้เกิดแนวต้านครับทันทีเลยเราก็ตีแนวต้านแบบนี้ได้เลยครับปุ๊บแบบนี้อาจจะไม่ต้องยาวตีประมาณนี้นะครับและข้อถัดมาครับทุกครั้งที่แนวต้านเกิดขึ้นเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดไปจากแท่งขาขึ้นก็คือมาขยายความจากข้อที่หนึ่งนั่นแหละนะครับเนี่ยทุกครั้งที่เกิดแนวต้านเราจะเห็นแท่งขาลง เกิดขึ้นมาหลังจะแท่งขาขึ้นนี่ครับขึ้นเสร็จแล้วลงว่าง่ายคือว่าเอาแบบสั้นๆนะมันวิ่งไปถึงจุดหนึ่งมันกลับตัวจุดไหนจุดนั้นคือแนวต้านครับจบไอสองข้อนี้ใส่มาทำไมไม่รู้ให้งงเล่นนะฮะประมาณนี้แนวต้านจุดนี้นะครับกลับกลับตัวลงแบบนี้ตรงนี้เหมือนกันครับถึงจุดหนึ่งตรงนี้มีนแนวต้านหรือยังครับยังต้องรอเลยครับบางคนตีตรงนี้แล้วไม่ใช่นะตีแนวต้านตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่มีครับต้องรออะไรรอแท่งแดงครับแบบนี้ ถึงจะมีนาวต้านเกิดขึ้นมาครับประมาณนี้กราฟวิ่งลงโบถามโคชตีนาวต้านยังไงเอาไส้ด้วยไหมต้องเอาไส้นี้ด้วยไหมครับคําตอบคือไม่จําเป็นครับผมจะตีเนี่ยผมจะตีให้มันเรียบหรูสวยประมาณนี้พออะไรก็ได้นะครับให้มันเคารพเนื้อเทียนไว้ห้ามกินเนื้อเทียนนะแบบเนี้ยใช้ได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับต้องให้มันเคารพเนื้อเทียนด้วยแบบเนี้ย แบบนี้ครับแบบนี้ผมจะไม่ตีแบบนี้นะไม่ใช่ครับจะตีแค่ประมาณนี้ไม่ต้องเอาไส้เทียนทั้งหมดก็ได้เอาแค่เนื้อเทียนประมาณนี้นะครับเนื้อเทียนเก็บไว้ประมาณนี้ตัวนี้ครับกาฟวิ่งขึ้นกลับตัวลงมีนอต้านถูกไหมใช่ครับตีเลยประมาณนี้ปั๊บกลับตัวอีกอ้าวทำอะไรครับอันนี้ลบทิ้งเลยนะครับลบไปเลยไม่สนใจแล้วก็ไม่อยู่แล้ะ กลับตัวลงมาอีกอ่ะโอเคชัดเจนฉันยืนอ,อยู่ตรงนี้ครั้งแรกเองไม่สนใจครั้งที่สองไม่เป็นไรไม่สนใจไม่อยู่ละแนวต้านใหม่ครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือแนวต้านตัวอย่างครับแนวรับแนวต้านแบบนี้แนวต้านอยู่ตรงไหนอยู่นี่ครับแนวรับอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ จะเห็นว่าเวลาผมจะตีนะครับผมพยายาจะตีให้มันไม่โดนเนื้อเทียนข้างบนนะครับนี่คือวิธีการที่ผมตีเนาะจุดที่ราคากับตัวลงคือแนวต้านจุดที่ราคากับตัวขึ้นคือแนวรับนะครับหรือจะเรียกว่าซัพพอร์ตหรือเซนอะไรก็แล้วแต่เนาะราคากับตัวลงอีกปุ๊บตรงนี้ครับมีแนวต้านใหม่ไหมมีเราลบนี้ทิ้งครับตีแนวต้านใหม่แบบนี้ได้เลยนะครับวิ่งขึ้นอีกปุ๊บปบอ่า ก็เห็นว่าราคาเนี่ยเมื่อขึ้นไปหาแนวรับถัดไปราคาจะวิ่งอยูนไหครับวิ่งไปแนวรับไปแนวต้านแนวต้านไปแนวรับไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับคําถามคือผมตอบถูกผมตีถูกไหมใครที่ดูคลิปมาแล้วรบกวนอย่าตอบนะฮะผมตีถูกไหมสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปล่วงน้าผมตีโซนถูกไหมครับถูกพิมพ์หนึ่งไม่ถูกพิมพ์สองเอาง่ายๆ ถูกพิมพ์หนึ่งไม่ถูกพิมพ์สองผมตีแนวรันต้านถูกไหมฮะหลับกันเลยอะฮะอย่าหลับนะฮะไม่ต้องตอบตามคนอนื่นครับเอาตามที่เรียงเชื่อถูกพิมพ์หนึ่งไม่ถูกพิมพ์สองครับ ขอร้องอย่าหลับนะต้องรบกวนตอบนะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นผลดีกับตัวเรานะครับผมให้เวลาคิดสิปีเลยเอ้ยไม่ใช่สิบวินะครับถูกพิมพ์หนึ่งไม่ถูกพิมพ์สองครับคำตอบคือไม่ถูกนะครับ คุณพี่เขาได้ตอบหนึ่งไม่เป็นไรถือว่าเรากําลังเรียนรู้กันอยู่ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับบางคนบอกเฮ้ยโค้ชพี่งั้นพี่ไม่ตอบแล้วรอบหน้าพี่ตอบผิดไม่ได้นะฮะตอบผิดคือผิดเป็นครูนะพี่ตอบผิดคือพี่เก่งแล้วนะฮะเก่งกว่าคนตอบถูกอีกเก่งกว่าคนไม่ตอบอีกนะครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเรากล้าตอบใปนสิ่งที่เราเชื่อนะครับเราไม่ตอบตามใครถามว่าทำไมมันถึงไม่ถูกครับคําตอบก็คือว่านี่ไอ้ตรงนี้ครับไอ้สองข้างบนตรงเนี้ยมันถูกนะฮะ ที่ผิดคือตรงนี้ครับอันนี้ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าเราสังเกตดูนะผมบอกว่าอะไรเรายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเรานะฮะเห็นเราแหละแต่เมินนะครั้งที่หนึ่งโอเคให้อภยัยครั้งที่สองครับไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยู่ฮะลบ,บทิ้งโฟกัสแค่แนวต้านกับแนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับจริงๆผมจะใส่แนวรับด้วยตรงเนี้ยถามว่าใช่ไหม แนวรับเนี่ยไม่ใช่นะฮะเพราะมันเก่าแล้วถูกไหมไม่ต้องครับโฟกัสแค่แนวรับปัจจุบันแค่น,นี้ก็พอนะครับราคาก็เลยวิ่งลงอ่ะวิ่งลงครั้งที่หนึ่งปุ๊บทำอะไรครับลบทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจครับเก็บไว้ทําไมเก็บแนวรับตรงนี้ครับนี่ตีโซนใหม่ครับปุ๊บกลับตัวขึ้นอ่าเรามีแนวต้านเพิ่มเห็นไหมฮะร,ราคากลับตัวลงจากจุดนี้ถือว่ามีแนวต้านนะครับเริ่มไซเวทีนี้ เม็ดราคาแบบนห้ครับถามว่าตียังไงตีแบบนี้ไหมโค้ชได้ครับตีแบบนี้ไหมข้างล่างได้ครับตีประมาณนี้สังเกตว่าเราผมตีนะครับผมพยายามที่จะให้มันโดนไส้ให้หมดโดนไส้โดนไส้โดนไส,นไส้ถามว่าทําไมถึงไม่ไปติดเนื้อเทนตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไอ้เจ้าแท่งนี้ด้วยนะครับต้องโฟกัสตรงนี้ด้วยนเนาะเพียวให้มันโดนไส้ให้มากที่สุดโดนไส้ตรงนี้ไม่โดนไม่เป็นไรนะครับ ตัวอย่างนี้ครับเห็นไหมเวลาผมตีผมตีประมาณนี้นะครับเล็กๆจะไม่เอาไส้ทั้งหมดนะครับเอาแค่เล็กๆให้มันโดนไส้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 พวกนี้นะครับประมาณนี้ข้างบนล,ละ่ะก็ประมาณนี้ครับให้มันโดนไส้บ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับโดนบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรต้องไปฝืนมันนะครับไม่โดนไม่เป็นไรครับพยายามให้มันได้ส่วนมากที่สุดเท่านั้นเองประมาณนั้นเนาะ ประมาณนี้เบถามว่าทําไมโคดไม่ตีอย่างนี้ล่ะให้มันควบคุมไส้ด้วยคือมันไม่สวยนั่นคือเหตุผลหลักคือมันไม่สวยนะผมชอบอะไรที่มันแบบว่าเล็กๆเรียบง่ายเท่ๆแบบนี้ถามง่ายครับแบบเนี้ยกับแบบนี้แบบนายสวยไปกันครับแน่นอนแบบนี้สวยกว่าถูกไหมพราะะนั้นเราก็ทําอะไรให้มันเรียบง่ายเล็กๆนะครับนี้กลับตัวลงไม่อยู่แล้วเพราะอะไร ฉันยืนอยู่เมินเนี่ยอ่ะเมินไม่อยู่แล้วเคลียร์โซนทิ้งเรามีแนวต้านใหม่ปึ๊บประมาณนี้นะครับหรือจะเกี่ยวตรงนี้มาด้วยไหมได้ไม่เป็นไรนะครับแนวะรับตรงนี้ด้วยนะครับแต่วิ่จะเห็นว่าราคามันทําอะไรครับตรงนี้นราคามันเบรกเอาถูกไหมก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงถูกไหมครับอันนี้เราคือเราผนวกไปใช้กันแล้วนะจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันแล้วนะครับการาฟมีการเบรกเอาแล้ว มันก็เลยวิ่งลงได้อันนี้คือเบรกเอาทแบบแบบที่1ใช่ไหมคือไปแล้วไปรับไม่กลับมาที่โซนอีกเลยนะครับเป็นโรงแบบนี้ตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับของแนวต้านเนาะตรงนี้ครับเรามีแนวรับจุดนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับแบบนี้ถ้าผมตีอะยังไงก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะอันนี้ถูกถูกถูกที่ไม่ถูกคือเจ้าตัวนี้ครับนี่ไม่ถูก ไปตีทาไมตรงนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับโฟกัสแค่นี้พอเรามีอะไรครับเรามีแนวต้านแนวรับแนวต้านนะครับราคาอะไรครับอยู่ในกรอบถูกไหมปุ๊บนี่จะเห็นว่าทุกครั้งราคาพยายามจะวิ่งโซนไปถึงแนวต้านถัดไปนะครับพอจบแนวต้านนี้ไปเจอแนวต้านถัดไปพอเจอแนวต้านนี้ไปเจอแนวต้านถัดไปอีกไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการวิ่งของราคาจะวิ่งทรงประมาณนี้นะครับกลับตัวลงมาอีกปุ๊บ ก็มีนัต้านใหม่นะครับแนวรับตรงนี้ถ้าบว่าตอนนี้ราคามาเลยครับมันไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆเลยเห็นไหมสังเกตดูฮะลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้นะร,ราคาไซด์เวยในกรอบกว้างๆเลยประมาณนี้เนาะการไปลงมาเบรกเอาไปแล้วไปรับอันนี้มีการกลับมาดิเทีรโซนด้วย สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งข้อของผมเนี่ยราคาเรียญไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลว้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ดอทไซส์อตโตมีของแท่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ตเซนการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับ YouTube, เสิร์ช้มาท็ หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูนี่ยจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าวเฮ้ยททททย จะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1 0 0นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่ เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรัปตานอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆไพเทคชันนะครับเราก็สามารถที่จะคาดดาวได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาเลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีีีกกาาาาาารรรรรรับบบตว่ออนนนเสแแ้้มมททํํะไขึ สามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเรียนน้อตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเนื้อห่างจริงนะตัวคอร์จริงๆเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับ ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ23เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดย3้ำถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 40,000อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน y o u t u นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณจริงๆเนี่ยก เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับล i ยไอด MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์แอดด้วยและพิมพ์ว่า MJOPO นะครับหรือจะสแกนเคอร์โคก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า แล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะครับคุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599ย้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ mjopo นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเานั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนญยตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เปร์เพออะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนดับฟีโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้อองขบคคคุณโากๆรับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆากอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1เวไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนเนเนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการ ฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเด m o นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กาไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอ s t คืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลน์เนาะก็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยน,นั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความอยู่อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไห้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อ,องเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ย <c oughs> เข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทีย,ายานขั้บบนสูง เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID@ นะครับ mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ65 9 9พเกพิมาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9เกไม่ใช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนะ โปรโมชั่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ได้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามเตืองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่่เรราไมู รเรดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังตรงเนี้ยมาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ไลน์ไอดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ